สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคพาร์กินสันปัจจัยที่สามารถลดโอกาสของการเกิดโรคพาร์กินสันและอาการเตือนหรืออาการนำของโรคพาร์กินสันกันนะคะปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคพาร์กินสันมีได้หลายปัจจัยด้วยกันปัจจัยที่หนึ่งก็คือยาฆ่าแมลงพบว่าคนที่ได้รับยาฆ่าแมลงโดยเฉพาะสารโรทินอลและพาราควอดเป็นระยะเวลานานและอย่างต่อเนื่องมีโอกาสเกิดโรคพาร์กินสันมากถึง2เท่าของคนปกติปัจจัยที่2ก็คือมะเร็งผิวหนังเมลาโนมานะคะพบว่าคนที่เป็นมะเร็งผิวหนังชนิดเมลาโนมามีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคพาร์กินสันสูงถึง 44% แล้วคนที่เป็นโรคพาร์กินสันในระยะเริ่มต้นก็เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งผิวหนังชนิดเมลาโนมาเช่นกันปัจจัยที่3ก็คือการได้รับอุบัติเหตุที่สมองนะคะซึ่งมี2กรณีด้วยกันกรณีแรกก็คือการได้รับอุบัติเหตุบริเวณสมองซึ่งพบว่าคนที่ได้รับอุบัติเหตุบริเวณสมองมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคพาร์กินสันในช่วงแรกๆอาจจะสูงถึง6เท่าส่วนเวลาผ่านไปปัจจัยเสี่ยงก็จะลดลงเรื่อยๆพอเวลาผ่านไปถึง10ปีก็พบว่าปัจจัยเสี่ยงก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับคนปกติส่วนกรณีที่2ก็คือการได้รับการบาดเจ็บที่ศีรษะบ่อยๆอย่างเช่นการชกมวยนะคะก็สามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคพาร์กินสันได้เช่นกันต่อไปเราจะมาพูดถึงปัจจัยที่ลดโอกาสของการเกิดโรคพาร์กินสันนะคะอันดับแรกก็คือคาเฟอีนหรือการดื่มกาแฟนั่นเองพบว่าคนที่ดื่มกาแฟเป็นประจำมีโอกาสเกิดโรคพาร์กินสันน้อยกว่าคนที่ไม่ดื่มกาแฟปัจจัยที่2ก็คือการออกกำลังกายมีการศึกษาหลายการศึกษาได้ยืนยันถึงผลของการออกกำลังกายต่อการลดโอกาสการเกิดโรคพาร์กินสันโดยเฉพาะถ้าเราออกกำลังกายในระดับปานกลางถึงระดับสูงอย่างต่อเนื่องเป็นประจำสามารถลดโอกาสของการเกิดโรคพาร์กินสันได้สูงถึง 34% ต่อไปนายแพทย์ธนทัศน์บุญมงคลจะมาพูดถึงอาการนำหรืออาการเตือนของโรคพาร์กินสันค่ะในปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่าอาการของโรคพาร์กินสันไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะอาการทางการเคลื่อนไหวเท่านั้นอาการนอกเหนือจากการเคลื่อนไหวหรือว่านอนมอเตอร์ซิมตอมมีอยู่ด้วยกันหลากหลายอาการโดยสามารถพบได้ในทุกช่วงระยะของโรคอาการบางอย่างสามารถนำมาก่อนอาการทางการเคลื่อนไหวได้มากถึง10ปีโดยอาการเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณเตือนว่าท่านอาจจะมีโอกาสเป็นโรคพาร์กินสันในอนาคตโดยอาการที่พบได้บ่อยและถือว่ามีความเสี่ยงสูงมีอยู่ด้วยกัน4อาการได้แก่อาการท้องผูกการดมกลิ่นผิดปกติอาการซึมเศร้าและอาการนอนหลับผิดปกติสำหรับอาการแรกคืออาการท้องผูกโดยเราสามารถพบอาการท้องผูกได้มากกว่า 50% ของผู้ป่วยพาร์กินสันโดยเกิดจากการทำงานที่ช้าลงของลำไส้เราเชื่อว่าสาเหตุเกิดจากโปรตีนที่ผิดปกติไปสะสมอยู่ที่บริเวณเส้นประสาทลำไส้และทางเดินอาหารนอกจากบริเวณนี้แล้วโปรตีนที่ผิดปกตินี้ยังไปสะสมอยู่ที่บริเวณเส้นประสาทรับกลิ่นอีกด้วยทำให้เกิดอาการถัดมาคืออาการดมกลิ่นผิดปกติโดยมักเป็นการสูญเสียการดมกลิ่นแต่เราต้องมั่นใจว่าไม่ได้เกิดจากสาเหตุอื่นเช่นโรคภูมิแพ้โรคไซนัสอักเสบหรืออุบัติเหตุทางศีรษะสำหรับอาการที่3คือภาวะซึมเศร้าโดยส่วนใหญ่มักมีอาการไม่รุนแรงผู้ป่วยมักมีความรู้สึกท้อแท้เบื่อหน่ายไม่สนใจสิ่งรอบข้างหรือไม่อยากทำกิจกรรมที่เคยทำในอดีตสำหรับภาวะสุดท้ายคือการนอนหลับผิดปกติมักเกิดขึ้นในช่วงที่นอนหลับลึกโดยมีอาการฝันออกท่าทางไม่ว่าจะเป็นยกแขนขาเตะต่อยหรือทำท่าเหมือนวิ่งบางคนมีอาการรุนแรงจนทำให้เกิดอุบัติเหตุต่อทั้งตัวเองและคนรอบข้างอาการเตือนเหล่านี้อาจเกิดได้จากหลายสาเหตุโดยเฉพาะภาวะท้องผูกและภาวะซึมเศร้าซึ่งพบได้บ่อยในประชากรทั่วไปสำหรับการนอนละเมออาจเกิดจากภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับหรือ obstructive sleep apneaจะรู้ได้อย่างไรว่าอาการนอนละเมอของท่านเกิดจากโรคพาร์กินสันหรือการหยุดหายใจขณะนอนหลับอาการนอนละเมอมักได้ประวัติจากญาติหรือบุคคลใกล้ชิดนอกจากนี้ยังสามารถตรวจเพิ่มเติมได้ด้วยการตรวจโพลีซอมโนกราฟีหรือสลีปเทสโดยหากตรวจพบการนอนหลับผิดปกติชนิดเรมสลีปบีฮาเวียร์ดิสออเดอร์ก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสการเกิดพาร์กินสันขึ้นอย่างมาก